สวัสดีครับวันนี้ชาวนาในถิ่นพาทุกท่านมาที่สีมาโศกนะครับพบกับอาจารย์กมลพรหมมาศครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับที่นี่สีมาโศกนะครับก็พื้นที่สภาพภูมิศาสตร์มันไม่เอื้ออำนวยคือไม่มีแหล่งน้ำเราก็สร้างแหล่งน้ำขึ้นมาน้ำดิบหรือที่จะเอามาใช้ก็คือน้ำบาดาลเราจะเจาะบาดาลแล้วก็เอามาเติมในอ่างซีเมนต์อ่างซีเมนต์นี้ทำต้นทุนต่ำครับ 8,500 บาททำเองไม่ต้องจ้างพอเราเอาน้ำใต้ดินขึ้นมาบรรจุในอ่างนี้ปั๊บจุ15คิวเนี่ยเราก็บริหารน้ำโดยใช้ทัมเมอร์นะครับปั๊มน้ำผสมกับน้ำหมักชีวภาพแล้วก็ไปยังแปลงเกษตรของเราโดยนาฬิกานั้นจะแบ่งเป็นโซนมันก็จะออกไปตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนง่ายๆนะครับก็คือเริ่มจากแหล่งน้ำก่อนแหล่งน้ำหาแหล่งน้ำใต้ดินที่นี่พอดีเจาะลงไปประมาณ 14-15 เมตรก็จะผ่านชั้นหินทรายแล้วก็จะไปเจอน้ำใต้ดินเพราะนั้นน้ำใต้ดินที่นี่ก็ใช้ได้ทั้งปีเป็นน้ำจืดนะก็เอามาปรุงที่ต้องมีอ่างเพราะว่ามาสต๊อกเป็นน้ำดิบแล้วก็เราก็จะทำการให้มันสัมผัสกับอากาศโดยเปิดเป็นน้ำพุนะครับหรือไม่ก็ให้มันวนน้ำจะมีน้ำวนน้ำพุที่นี่ได้แล้วก็หลังจากนั้นก็เติมปุ๋ยปุ๋ยน้ำเราจะให้ผสมกับน้ำดิบในอ่างซีเมนต์ไปทุกเย็นนะ